าวโดยสำนักข่าว INN เฉลิมชัยมั่นใจสุชัชวีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมนะคะจะเป็นผู้ว่ากทมที่ดีที่สุดพร้อมมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่ในใจประชาชนค่ะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่านายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคจะเป็นผู้ว่ากทมที่ดีที่สุดของกทมและตนได้รอมา2ปีที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาดูแลกทมพร้อมยืนยันสู้ทั้ง50เขตโดยคนกทมและคนทั่วประเทศจะได้ประโยชน์และมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่ในใจประชาชนแม้ครั้งที่แล้วไม่อยู่ในใจแต่เชื่อว่าความเป็นประชาธิปัตย์ยังอยู่ในความหวังของประชาชนตลอดมาค่ะนายเฉลิมชัยยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมาพรรคเคยส่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรลงสมัครและชนะเมื่อ9ปีผ่านไปตนกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคอีกครั้งและได้ดูเรื่องเลือกตั้งกทมซึ่งตั้งแต่เป็นเลขาธิการพรรคครั้งไหนไม่เคยแพ้ในการเลือกตั้งทั้งนี้อุดมการณ์พรรคไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิธีคิดกรอบความคิดต้องเปลี่ยนและคิดว่าต้องหาคนที่เป็นอนาคตของประเทศด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารกทมครั้งนี้เป็นการมองอนาคตประเทศเพราะไม่ได้มองแค่ส่งผู้สมัครผู้บริหารกทมแต่มองอนาคตว่าจะทำอะไรต่อไปได้ดูแลประเทศไทยต่อไปอย่างไรได้บ้างซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพของนายสุชัชวีที่เป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งมีศักยภาพพอที่จะเดินไปถึงจุดนั้นอีกทั้งเป็นความหวังที่พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาอยู่ในใจของประชาชนอีกครั้งจากการทำงานหนักและอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแต่จะสามารถเปลี่ยนกทมและเปลี่ยนประเทศได้ค่ะด้านนายองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจชาวกทมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มขึ้นค่ะต่อกันที่ธนาคารโลกมองโอไมครอนกระทบ GDP ไทยร้อยละ 0.3 คาดเศรษฐกิจปี2564โตร้อยละ1ปี2565แตะร้อยละ 3.9 คุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายเกียรติพงษ์อริยปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยว่าทางธนาคารโลกได้มีการประเมินเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วจากผลกระทบในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเศรษฐกิจอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปขณะที่ในส่วนของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีหน้าปรับตัวลดลง 0.3ทำให้มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตที่ร้อยละ1และปี2565จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.9 ส่วนภาคการคลังของประเทศยังคงเป็นรูปแบบการขาดดุลการคลังแต่ยังคงมีช่องว่างในการดำเนินนโยบายแม้ระดับหนี้สาธารณะในปีนี้จะขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 58.1 ต่อ GDP และปีหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 62.2 ต่อ GDP ก็ตามรุ่งโรจน์แจ้งอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานครับปิดท้ายที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานที่48นะคะที่สุไหงปาดีนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่บ้านตือระหมู่ที่1ตำบลสากออำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วโดยจากการตรวจสอบนะคะพบว่าในขณะที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4810หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ซึ่งประจำการที่อำเภอสุขิรินทร์กำลังเดินทางเพื่อไปสนับสนุนกำลังในเขตอำเภอสุไหงปาดีโดยเดินทางด้วยรถบรรทุกเล็ก6ล้อและรถยนต์กระบะอีก3คันคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นบริเวณเนินเขาถนนสายสุขิรินทร์สากอโดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงเข้าไปในป่าค่ะที่คาดว่ามีคนร้ายหลบซ่อนอยู่คนร้ายจึงถอยขึ้นเขาหลบหนีการไล่ล่าไปได้ทางด้านพันเอกภาคินเกื้อกูลผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48สั่งการไปยังหน่วยงานในทุกพื้นที่จัดชุดไล่ล่ากลุ่มคนร้ายอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะจบการเสนอข่าว 13:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN